สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอต้อนรับสู่ Some Chow's Theater of Horror คราวที่แล้วเราได้คุยกันเรื่องแวมไพร์นะครับโดยเฉพาะแวมไพร์คนหนึ่งชื่อ Count Dracula นะครับวันนี้ก็อยากจะคุยต่อเรื่องแวมไพร์นิดหน่อยเพราะเมื่อที่แล้วจริงๆเราไม่ได้คุยกันเลยว่าแวมไพร์เนี่ยมีจริงหรือไม่มีคุยแต่เรื่องแวมไพร์ในวรรณคดีในหนังสือของ Bram Stoker นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยได้เชื่อว่ามีแวมไพร์มานานมากนะครับหนังสือที่เขียน 5-600 ปีมาแล้วในยุโรปก็มีการเอ่ยถึงแวมไพร์แล้วก็มีคนกลัวแวมไพร์กันจริงๆคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยก็อยากจะเข้าใจว่าแวมไพร์เนี่ยนะครับความเชื่อนี่มาจากไหนมันมีข้อเท็จจริงอะไรซึ่งเป็นที่กำเนิดของความเชื่อถืออันนี้นะครับสิ่งแรกที่เราเข้าใจกันก็คือมีโรคชนิดหนึ่งนะครับชื่อพอร์ฟิเรียเป็นโรคที่หายากมากนะครับแต่ว่าคนที่เป็นโรคพอร์ฟิเรียเนี่ยนะครับจะไม่สามารถจะออกไปในแดดมากผิวเขาเนี่ยจะแบบขาวมากๆเหมือนกับว่าไม่มีเลือดคนที่เป็นโรคพอร์ฟิเรียบางคนเนี่ยจะอยากกินเลือดบางคนที่ศึกษาตำนานของแวมไพร์เคยมีทฤษฎีว่าแวมไพร์เนี่ยเกิดขึ้นจากคนที่เป็นโรคพอร์ฟิเรียในสมัยก่อนหมอสมัยนั้นหรือว่าผู้เชี่ยวชาญสมัยนั้นไม่เข้าใจกันว่าจริงๆแล้วเป็นโรคธรรมดาโรคหนึ่งซึ่งน่าจะพยายามรักษาอีกประเด็นหนึ่งก็คือในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะรู้ได้แน่นอนเหมือนสมัยนี้ว่าใครเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยตายจริงหรือเปล่าก็มีหลายกรณีที่คนที่เรานึกว่าตายไปเนี่ย 2-3 วันหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาเดินไปเดินมาใหม่แล้วอันนี้คือสิ่งที่คนโบราณเขากลัวกันมากนะครับจะยกตัวอย่างนะครับในสังคมพวกมายาในลาตินอเมริกานะครับในสมัยก่อนเขาเป็นอินเดียนแดงกลุ่มหนึ่งที่มี culture ที่ค่อนข้างจะก้าวหน้ามากนะครับแต่เขาก็กลัวว่าเวลาตายแล้วจะลุกขึ้นใหม่ซะจนเนี่ยคนเวลาคนตายแล้วเขาจะต้องผูกเชือกเอาไว้เพื่อจะให้แน่นอนว่าจะไม่ลุกขึ้นมาเดินไปอีกนะครับประเทศญี่ปุ่นในสมัยโบราณนะครับเคยมีกฎหมายว่าพอคนตายแล้วเนี่ยห้ามเอาไปเผาทันทีต้องรอดูซิว่าจะฟื้นหรือเปล่ามีสภาพที่เรียกว่าแคทาโทเนียนะครับซึ่งเป็นสภาพที่เหมือนความตายมากแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่ตายสมัยโบราณเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่ตกอยู่ในสภาพแคทาโทเนียเนี่ยนะครับหมอจะไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเรานอนอย่างนี้แล้วมันกระดิกแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่ายังไม่ตายแต่ว่าเขาไม่รู้กันการถูกฝังทั้งเป็นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คนสมัยนั้นกลัวมากเพราะว่าเกิดขึ้นจริงๆเราก็ได้ยินเรื่องเล่าว่ากำลังถูกแบกไปที่ไปฝังแล้วอยู่ดีมีเคาะจะออกอะไรเงี้ยครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยมีจริงในสมัยก่อนเพราะว่าเราไม่มีเครื่องที่ดังปิ้งปิ้งปิ้งเหมือนสมัยนี้นะครับหลายคนก็เชื่อว่าตำนานของแวมไพร์เนี่ยมันอาจจะมีส่วนผสมของโรคพอร์ฟิเรียแล้วก็ความที่เคยมีกรณีที่คนเนี่ยตายแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็มาเคาะตามประตูพี่น้องนะครับ I consider that it started when I was born because I mean that's when I began so I would sat up and didn't cry like all the other kids so I guess that's when I started to realize that something was differentwhen I actually like to hurt myself and drink the blood.